สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำเสนอเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่ฟ้าหญิงอุบลรัตน์เนี่ยท่านได้พูดถึงได้มีพระดำรัสนะครับถึงสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับท่านได้มีพระดำรัสถึงสถานการณ์บ้านเมืองโดยเฉพาะการท่องเที่ยวนะครับท่านได้มีพระดำรัสบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้พบกับประชาชนนะพบว่าตอนตั้งแต่ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์เนี่ยนะก็ไม่ค่อยดีประชาชนอดอยากนะครับลำบากนะทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดและท่านก็อยากจะให้ประชาชนคนไทยนะครับได้รู้จักรักษาแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเป็นรายได้หลักของประเทศนะครับตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตนำคลิปนะของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับพระหญิงอุบลรัตน์เนี่ยนำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะเป็นพระดำรัสที่น่าสนใจนะครับเชิญครับในการนี้พระราชทานสัมภาษณ์แก่คณะสื่อมวลชนไทยซึ่งได้พระราชทานแนวพระดำริถึงการท่องเที่ยวไทยท่องเที่ยวนี่อันที่จริงเป็นสิ่งที่เป็นอุตสาหกรรมที่มีประโยชน์กับประเทศไทยเรียกว่าเกือบจะมากที่สุดคือนำรายได้ให้กับประเทศได้เรียกว่ามากที่สุดในระหว่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้คือในช่วง 3-4 ปีนี้คือเศรษฐกิจเราไม่ดีใช่ไหมคนเราก็หมายความว่าคนทั่วไปอย่างเวลาไปต่างจังหวัดคนหรือไม่ก็ไปในพื้นที่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยคนรากหญ้าหรือคนประชาชนทั่วไปก็แล้วกันก็ส่วนมากก็จะเหมือนลำบากอ่ะเหมือนอยู่ในภาวะบางทีจะเรียกได้ว่าไม่มีกินแล้วก็ทำมาหากินลำบากอะไรอย่างเงี้ยในตอนนั้นในเศรษฐกิจของไทยก็ไม่ค่อยจะดีตอนนี้เขาว่าการส่งออกก็ดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่ค่อยดีอยู่ดีคนก็ยังไม่ลำบากเศรษฐกิจไม่ดีอยู่ดีเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวนี่เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมเดียวเลยที่นำรายได้มาให้กับประเทศไทยแต่ที่เขาว่าการท่องเที่ยวนี่ก็มีเปอร์เซ็นต์การรายได้ให้กับประเทศไทยเนี่ย 18% ของ GDP เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องเราก็ต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันหาสิ่งใหม่ๆคอนเซ็ปต์ใหม่ๆที่เป็นกิมมิคที่ให้คนความจริงเมืองไทยก็มีศักยภาพอยู่แล้วนะในเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเราก็เติมนั่นนิดเติมนั่นหน่อยช่วยกันคิดเพราะว่าในตอนนี้ประเทศไทยก็อยากจะให้อย่างเวลาทำงานกับเด็กๆทำงานเรื่องยาเสพติดก็เราก็พูดว่าเราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันใช่ไหมทำคนเดียวไม่ได้ก็ร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะอาจจะไม่ใช่ของใหม่ทั้งหมดคือสิ่งที่พูดแล้วพูดอีกมาหลายๆปีก็เราต้องร่วมมือร่วมใจกันเช่นรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวไม่ได้ทำให้แหล่งท่องเที่ยวนี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สกปรกแล้วก็ไม่มีขยะไปสกปรกแล้วก็โซมไม่มีขยะไปอ่ะใช่ไหมทั้งประชาชนพวกเราก็ที่อย่าไปทิ้งขยะอย่าไปมักง่ายเหมือนกินอะไรก็ทิ้งไปอะไรบนพื้นทั้งที่มีถังขยะอยู่หรือไม่มีถังขยะอยู่ก็เก็บใส่กระเป๋ากลับบ้านอะไรเป็นต้นแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดพระราชดำรัสของพระองค์ท่านคงทำให้เราเข้าใจในทางหนึ่งที่ผมเรียนมาตลอดว่ารายได้หลักของประเทศเนี่ยซึ่งหมายถึง18เท่าของ GDP เนี่ยนะฮะ 18% ของ GDP เนี่ยก็มาจากการท่องเที่ยวเราต้องร่วมกันรักการท่องเที่ยวแต่ประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมเคยเรียนท่านผู้ชมแล้วว่าสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันไม่ดีประชาชนลำบากนะครับประชาชนอยู่ในสถานการณ์ที่อดอยากนะครับสถานการณ์ตอนนี้มันก็รุมเร้ามากขึ้นและก็หนักขึ้นตามลำดับนะครับท่านเสด็จไปไหนก็มีประชาชนเนี่ยมาพูดมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบให้ท่านนะครับได้รับทราบซึ่งผมสิ่งเหล่านี้เนี่ยคงจะทำสะท้อนให้เห็นเรื่องของสิ่งที่รัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจนะครับ
เป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างน้อยก็สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่ผมเรียนท่านผู้ชมไว้ว่าสภาวะเศรษฐกิจมันจะตกต่ำลงจริงหรือไม่จริงอย่างไรนะครับตลาดน่าสนใจฮะเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเราช่วยกันดูแลการท่องเที่ยวก็จะเป็นรายได้สำคัญนะฮะรายได้สำคัญของประเทศโดยเฉพาะเรื่องทัวร์ศูนย์หลงศูนย์เหรียญเนี่ยที่กำลังสร้างปัญหานะครับรัฐบาลก็ใช้วิธีมาตรการที่รุนแรงมาสุดท้ายก็ยกฟ้องเลยมันก็พูดยากนะนะฮะเป็นมาตรการที่ทำถูกทำผิดก็ลองพิจารณาดูแล้วกันแต่สิ่งหนึ่งที่ประชาชนคนไทยต้องช่วยกันได้ตามรัฐบาลเนี่ยก็คือในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวต้องช่วยกันเก็บขยะด้วยแต่เรื่องสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำเนี่ยผมนี่เป็นห่วงมากถ้ารัฐบาลยังคงไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งยังใช้แค่การปรับรัฐมนตรีอย่างเดียวไม่มีทางเลยที่เศรษฐกิจจะดีขึ้นเช้านี้เอาแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจมกิจวัฒนาสวัสดีครับหลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ